พูดถึงเรื่องของสหรัฐแล้วนะคะเขาก็มีการทดลองที่น่าสนใจคุณมนชัยก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินเสมอเลยเวลาถ้าเกิดนอนหลับแล้วอย่าเอาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ใกล้ๆเพราะว่าคลื่นมันจะรบกวนการทํางานของสมองบ้างแหละหรือว่าบางทีก็บอกว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะทําให้เกิดมะเร็งนะคะล่าสุดเขาเอาหนูไปทดลองค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากหลังจากที่มีประเด็นที่ถกเถียงกันมานานมีผลการศึกษาที่ออกมานะคะจากโครงการพิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NTP เขาไปศึกษาทดลองในหนูค่ะก็พบความเชื่อมโยงระหว่างตัวโทรศัพท์กับหนูนะคะว่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งจริงไหมผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาทำนานอยู่หลายปีค่ะไปทบทวนงานวิจัยชิ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็เอามาเปรียบเทียบกันกับหนูที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคลื่นวิทยุซึ่งมันเป็นคลื่นชนิดเดียวกันกับที่โทรศัพท์มือถือปล่อยออกมานะคะบอกว่ามีอัตราการเกิดเนื้องอกในสมองแล้วก็เนื้องอกในเส้นประสาทจริงแต่ว่าเกิดในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่ะซึ่งผลกระทบทางด้านชีววิทยาที่พบในสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็ได้แต่ว่านี่เป็นผลทดสอบเบื้องต้นนะคะเขาใช้งบประมาณในการทำวิจัยครั้งนี้เนี่ยประมาณ$25ของโครงการแล้วก็ถือว่าเป็นการทดลองที่ค่อนข้างใหญ่ครอบคลุมถึงผลกระทบของโทรศัพท์มือถือที่อาจจะมีต่อสุขภาพด้วยทาง NTP ให้เหตุผลว่าสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ค่อนข้างนิยมใช้กันทั่วโลกแต่พอพบหลักฐานแบบนี้แล้วแม้ว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันจะน้อยแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างได้ค่ะส่วนทางฝั่งท่าทีของสหรัฐนะคะเขามองว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ชัดเจนมากนักแล้วเมื่อปี2554ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือเป็นประเภท 2B คือมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ชี้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแม้กระทั่งเอาไปเปรียบเทียบกับผักเปรียบเทียบกับกาแฟบางชนิดเขายังบอกว่ามีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งได้เลยนะภาษาอะไรกับพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนครับคือของทุกอย่างรอบตัวนะครับเขาก็มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังแย้งกันอยู่ตลอดเวลาว่ามีโอกาสให้เกิดมะเร็งหรือไม่อย่างไรแต่จริงการเกิดมะเร็งด้วยซ้ำไปที่มาที่ไปเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าใช้โทรศัพท์แต่พอดีดีกว่านะครับ